90ซิปร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631ช่วงคนดำจานเด็ดสำหรับสัปดาห์นี้พบกับจานเด็ดของพลโทเจเรศักดิ์อนุภาพกับคุณปลิวตรีวิศวะเวชขอเชิญติดตามพลโทเจเรศักดิ์อนุภาพอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานกรรมาธิการการคมนาคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาหารจานเด็ดแกงไตปลาไข่เจียวกับปลาช่อนทอดขมิ้นห้องอาหารตรังการ์เด้นคาเฟ่เดอตรังโรงแรมตรังกรุงเทพที่ตั้ง 99/1 ถนนวิสุทธิกษัตริย์บางขุนพรหมกรุงเทพ10200โทรศัพท์02-281-1402-3 02-282-2141เปิดบริการ 6:00 น. ถึง 23:00 น.พลโทเจเรศักดิ์บอกเรื่องอาหารผมทานง่ายไม่พิถีพิถันปกติที่บ้านทานอาหารนอกบ้านเป็นประจำอยู่แล้วทานกับคุณแม่ภรรยาหม่อมราชวงศ์พิศวาสนาควานิชแต่ที่ผมชอบคืออาหารปักใต้รสจัดเชฟที่นี่เป็นคนใต้ปรุงรสชาติอาหารถูกปากผมที่สั่งประจำก็แกงไตปลากับไข่เจียวจะใส่หมูสับหรือไชโป๊ก็ได้และปลาช่อนทอดขมิ้นทานกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยมากครับคุณปลิวตรีวิศวะเวชประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนอาหารจานเด็ดคือสปินัชครีมซุปร้าน The Cup Restaurant and Tea Room ที่ตั้ง 193/21-22 ชั้น3อาคารเล็กรัชดาถนนรัชดาพิเศษเขตคลองเตยกรุงเทพโทรศัพท์02-264-0247-50เปิดบริการ 11:00 น.-18:00 น.สปินัชครีมซุปเป็นเมนูง่ายๆสบายๆได้สุขภาพสำหรับผมครับสั่งมาทานเรียกน้ำย่อยก่อนเริ่มอาหารจานหลักได้หรือจะสั่งทานคู่กับขนมปังฝรั่งเศสกรอบนอกนุ่มในไม่ก็ขนมปังกระเทียมชิ้นบางกรอบก็อิ่มกำลังดีเป็นซุปครีมเนื้อละเอียดที่เข้มข้นและรสชาติกลมกล่อมมากสำหรับคนไม่ชอบผักก็สามารถสั่งมาทานได้สบายๆนอกจากนี้ทางร้านยังขึ้นชื่อเรื่องเบเกอรี่อบใหม่ที่ทั้งสดหอมและอร่อยให้ซื้อติดมือกลับบ้านด้วยและในช่วงนี้ลัดดาขออวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะลัดดาขออวยพรล่วงหน้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดระหว่าง5กรกฎาคมถึง10กรกฎาคม2559ของสมาชิกแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปรวม16ท่านดังนี้5กรกฎาคมพลตรีจำลองศรีเมืองอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปวีณาหงสกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีกฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง6กรกฎาคมชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้ประพันธ์คำร้องเพลงสดุดีมหาราชาพลเอกพิจิตรกุลวณิชองคมนตรีอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกจรัญกุลวณิชอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติดำรงตำแหน่งรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1 7กรกฎาคมพลเอกสุภวุฒิอุตมะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนุสราต้อมคำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งตัวเซตผลงานอันดับ1ตำแหน่งมือเซตยอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กลางปี2015 8กรกฎาคมโพธิพงษ์ล่ำซำประธานกรรมการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พลเอกปรีชาจันโอชาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติปลัดกระทรวงกลาโหม9กรกฎาคมอุไรวันเทียนทองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกระทรวงวัฒนธรรมศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกุลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสถิตลิ่มพงพันธ์สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
อดีตปลัดกระทรวงการคลังอดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศาสตราจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อพงษ์เสลานนท์สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย10กรกฎาคมคุณหญิงวิมลสิริไพบูลย์นักประพันธ์นวนิยายเจ้าของนามปากกาธมยันตีผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพช่วงซาอีสบอนสัปดาห์นี้ขอแนะนำอแมนดาคาร์กับคามิล่าและนิโคลกิติวัตรหยองอแมนดาคาร์อายุ26เกิด24มิถุนายน2533บิดาเดรัลคาร์ทนายความชาวอเมริกันอดีตทหารอากาศสหรัฐมารดาละมุนพึ่งโพชาวหนองหานอุดรธานีการศึกษาชาร์ลอตต์ไฮสคูลสหรัฐอเมริกาลูกครึ่งไทยอเมริกันเกิดที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเริ่มขี่จักรยาน BMX ตั้งแต่อายุ5ขวบเธอได้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติสหรัฐทั้งในระดับยุวชนเยาวชนและชุดใหญ่จากนั้นได้โอนสัญชาติจากอเมริกันมาเป็นไทยเพื่อทำหน้าที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยตั้งแต่พ.ศ. 2555อแมนดาได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันจักรยานในเอเชียนเกมส์2014ประเภท BMX ที่อินชอนเกาหลีใต้โชคดีซิวตัวไปแข่งโอลิมปิก2016จากการที่เจ้าภาพบราซิลสละสิทธิ์อแมนดาเตรียมตัวก่อนแข่งโอลิมปิกเกมส์2016ไปเก็บตัวที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งมีสนามซ้อมมาตรฐานเดียวกันกับสนามแข่งจริงที่บราซิลตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุดซึ่งหลังจากเสร็จการแข่งขันโอลิมปิกที่บราซิลแล้วรมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากอบการวัฒนวรางกูลเตรียมทาบทามเป็นทูตการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วยเช่นกันมิลลี่และมิกกี้คามิล่าและนิโคกิติวัตรอายุ21เกิด22กันยายน2538มารดารุ่งนภากิติวัตรอดีตนางแบบชื่อดังการศึกษาประถมถึงมัธยมศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคามิล่าปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยกรุงเทพนิโคลปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์อินเตอร์สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจธรรมศาสตร์มิลลี่และนิกกี้สองพี่น้องฝาแฝดลูกครึ่งไทยเยอรมันคามิล่าเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7ส่วนนิโคเป็นนักแสดงในสังกัดโพลีพลัสทั้งสองคนเกิดและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศฮ่องกงจนถึงอายุ7ขวบก่อนจะย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่เด็กทั้งคามิล่าและนิโคก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานหรือออกงานสังคมกับคุณแม่บ้างเช่นออกงานสังคมออกอีเวนต์ถ่ายแบบเล่นโฆษณาจนเริ่มมีคนในวงการสนใจติดต่อให้ออกอีเวนต์เล่นมิวสิกวิดีโอถ่ายนิตยสารเป็นต้นและจนในที่สุดได้มีผลงานละครเรื่องแรกกับทางช่อง7คือเรื่องบ้านศิลาแดงในปีพ.ศ. 2558โดยในละครทั้งคู่ก็รับบทเป็นพี่น้องฝาแฝดกันคือเพนพรและพรเพน